เทศบาลตำบลจอมทองแต่เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านหลวงได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านหลวงเมื่อวันที่25พฤษภาคม2542ซึ่งชื่อได้ไปพ้องตรงกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลตำบลจอมทองเมื่อวันที่12กันยายน2543ครอบคลุมพื้นที่3ตำบล10ชุมชนพื้นที่ทั้งหมด 3.82 ตารางกิโลเมตรต่อมาเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2554กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลตำบลจอมทองจากเดิมเพิ่มเป็นครอบคลุมพื้นที่3ตำบล11หมู่บ้านพื้นที่ทั้งหมด 6.12 ตารางกิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ60กิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีตราสัญลักษณ์เป็นรูปโกฏทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอจอมทองและจังหวัดเชียงใหม่จากอดีตจนถึงปัจจุบันเทศบาลตำบลจอมทองมีการบริหารจัดการในด้านต่างๆอย่างเป็นระบบโดยจัดทำแผนการดำเนินงานระดับชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดเราจะบริหารจัดการแบบเชิงบูรณาการแล้วก็เพื่อมาสอดคล้องตามความต้องการของประชาชนทั้ง11ชุมชนโดยเฉพาะในชุมชนเทศบาลตำบลจอมทองนั้นนะครับเราก็จะดูแลทุกภาคส่วนทุกระดับชั้นตั้งแต่เกิดจนถึงตายในฐานะว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นเราก็คงจะเข้าไปดูแลตรงนี้เราพยายามปฏิบัติตามแผนที่ทางจังหวัดได้กำชับหรือว่าสั่งการเร่งด่วนมาวันนี้ผมเข้ามาบริหารตรงนี้นะครับจะบริหารแบบเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนในนามของเทศบาลตำบลจอมทองต้องขออนุญาตนำเรียนให้กับประชาชนในชุมชนของเราในเขตเทศบาลตำบลจอมทองทั้ง11ชุมชนมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลจอมทองได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงดูแลถนนหนทางพื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆให้ได้มาตรฐานพร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอโดยติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้สว่างอย่างทั่วถึงติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆติดตั้งป้ายบอกสถานที่ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาลให้ผู้สัญจรผ่านไปมาได้เห็นชัดเจนในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยเทศบาลมีมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อและไม่ติดต่อจัดบริการรถฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและมีการเฝ้าระวังผู้ประกอบการร้านอาหารให้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคนอกจากนี้เทศบาลยังได้สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกจิตสำนึกที่ดีรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและกีฬาเทศบาลตำบลจอมทองได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ 3-5 ปีที่ได้มาตรฐานพร้อมสนับสนุนอาหารกลางวันและกิจกรรมเด็กนักเรียนเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และสติปัญญาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลทั้งยังจัดให้มีลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและลานกีฬาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเช่นประเพณีแห่ไม้ค้ำโพและยังส่งเสริมประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำส่งพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทองเป็นประจำทุกปีและนโยบายการพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลจอมทองให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประสานการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานราชการต่างๆโดยเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่มจิตอาสาและชมรมต่างๆจัดฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอาชีพตลอดจนส่งเสริมการวางแผนการตลาดสำหรับสินค้าโอท็อปโดยจัดฝึกอบรมผู้นำชุมชนตลอดจนประชาชนให้มีศักยภาพที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้และตื่นตัวในการมีส่วนร่วมพร้อมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปนอกจากนี้เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลจอมทองใช้ทำเกษตรกรรมเทศบาลตำบลจอมทองจึงได้ให้ความรู้และส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่และได้เริ่มการทดลองปลูกข้าวแบบนาโยนเพื่อพัฒนาต่อยอดวิถีการเกษตรของท้องถิ่นนอกจากนี้เทศบาลยังจัดตั้งสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำเพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลและอำเภอใกล้เคียงอีกทั้งได้ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอเทศบาลตำบลจอมทองยังมีศาสนสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของอำเภอจอมทองนั่นก็คือวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารหรือดอยจอมทองในอดีตซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งแต่ปี2506เป็นที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีชวดมีจำนวน1องค์ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวมีสีขาวนวลและออกน้ำตาลคล้ายดอกพิกุลแห้งบรรจุไว้ในพระโกฏิ5ชั้นซึ่งตั้งอยู่ภายในพระวิหารจตุรมุขก่ออิฐถือปูนทั้งองค์มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายพระเจดีย์โดยจะอัญเชิญออกมาให้ประชาชนได้สักการะและส่งน้ำปีละ2ครั้งคือในวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นที่มีมายาวนานให้คงอยู่สืบไปทั้งหมดนี้คือพันธกิจของเทศบาลตำบลจอมทองในการมุ่งมั่นพัฒนาและคอยดูแลพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลจอมทองให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนโดยทั่วกัน